ข้อที่4นะคะกำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์3คูณ3แบบนี้1 2 2 2 1 -2 แล้วก็ A 2 B เป็นเมทริกซ์3คูณ3โจทย์บอกว่าเมื่อ A และ B เป็นจำนวนจริงถ้า A เมทริกซ์ A คูณกับเมทริกซ์ A transpose เท่ากับ 9i เมื่อ i เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ขนาด3คูณ3แล้วโคแฟกเตอร์ตำแหน่ง2 2ของ A เท่ากับเท่าใดข้อนี้เราจะหาโคแฟกเตอร์ตำแหน่ง2 2ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ค่าของ A เล็กกับ B เล็กก่อนใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรอ้าวเมทริกซ์ข้อนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยง่ายๆเหมือนกันแค่เรารู้ว่าเมทริกซ์ A transpose คืออะไรแก้สมการเมทริกซ์เป็นแล้วก็รู้ว่าโคแฟกเตอร์คืออะไรเราก็จะสามารถทำข้อนี้ได้แล้วแล้วน้องๆรู้หรือเปล่าว่าโคแฟกเตอร์คืออะไรโคแฟกเตอร์คือลบหนึ่งยกกำลังi บวกj ของminor แล้ว minor คืออะไร minor คือการหาเดซของเมทริกซ์ A ที่ตัดแถว i หลัก j ได้มั้ยโคแฟกเตอร์คือลบ1ยกกำลัง i บวก j ของไมเนอร์แล้วไมเนอร์ก็คือเดทดีเทอร์มินานต์นะดีเทอร์มินานต์ของ a ที่ตัดแถว i หลัก j แล้วรู้แค่นี้แหละก็ทำได้แล้วมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าโจทย์ให้เมทริกซ์มาเป็นแบบนี้เราก็ให้สมการเมทริกซ์แบบนี้มาอ่ะมาเริ่มเขียนสมการแล้วกันแล้วก็คูณด้วย A transpose ก่อนใช่ไหม A transpose คืออะไรเปลี่ยนหลักเป็นแถวใช่ปะนี่ไงเราเปลี่ยนหลักเป็นแถวแล้วเนี่ยได้แบบนี้ไหมแล้วเขาก็บอกต่อว่าเท่ากับ 9i i คือเมทริกซ์เอกลักษณ์เวลาคูณน้องๆจะคูณหมดเลยปะเอาไหมคูณหมดเลยเนี่ยเหนื่อยปะเหนื่อยถูกต้องไหมเราจะเลือกคูณแค่บางตัวนะเราไม่เอาหมดเราจะเลือกคูณที่เฉพาะตำแหน่งที่มีตัวแปร a และ b อยู่ด้วยถ้าน้องๆคูณหมดทุกตัวเนี่ยน้องๆก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่ามันจะเสียเวลามากถูกต้องปะเราก็เลยจะเลือกคูณเฉพาะในตำแหน่งที่มี a และ b ด้วยจากอันนี้ไหนน้องๆจะเลือกไหนที่มี a และ b เห็นปะอันนี้ปะได้ทั้ง a และ b เนาะไม่เสียเวลาด้วยแล้วอีกอันนึงคืออะไรคืออันนี้ปะจริงน้องๆจะเลือกอันไหนก็ได้นะแต่แค่ให้มันแบบมี2อันนี้แล้วก็เลือกมาแค่ชุดเดียวพี่จะเลือกแบบนี้อันนี้จับคู่กับอันนี้ตอนนี้จับคู่กับอันนี้
วิธีคูณเมตริกหวังว่าทุกคนน่าจะจำได้ใช่ปะหรือเอาแถวมาคูณหลักถูกต้องไหมแล้วก็บวกบวกกันอันนี้แถว1หลัก3ก็แสดงว่าตำแหน่งที่เราจะได้คือตำแหน่ง1 3ถูกต้องไหมอันนี้เราไม่ได้คิดใช่ปะเราก็กากบาทไปเพื่อไม่สับสนอ่ะตัวแรกคูณ1คูณกับ a ก็ได้เป็น a 2คูณ2กลายเป็น4 2คูณ b ก็กลายเป็น 2b อย่างพวกนี้เราก็ไม่ได้ใช้ต่อไปแถว3หลัก2ต้องอยู่ตรงกลางถูกต้องไหมอ้าว a คูณ2กลายเป็น 2a 2คูณ1ก็กลายเป็น2b คูณลบ2ก็กลายเป็นลบ 2b ตำแหน่งนี้เราไม่รู้ได้แบบนี้แล้วเราก็แตกก้าวเข้าไปข้างในเมตริกซ์จากสมการเมตริกน้องๆก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าเราก็จะได้ออกมาว่าการเท่ากันของเมตริกนี้แล้วก็การเท่ากันของเมตริกจำได้ใช่ไหมว่าคืออะไรคือตัวที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันมันจะมีค่าเท่ากันใช่ไหมถ้ามันเท่ากันถูกต้องไหมจากอันนี้ถ้าเราเอานี่เป็นสมการที่หนึ่งเป็นสมการที่สองถ้าพี่เอาสมการที่1กับสมการที่2มาบวกกันจะทำให้ b หายไปถูกต้องไหมก็กลายเป็น 3a บวก6เท่ากับ0 a ถึงเท่ากับ6ลบ6หาร3ก็เท่ากับลบ2เมื่อเอา a ไปแทนค่าจะทำให้เราหาค่า b ได้อ่ะพี่จะแทนในสมการที่1นะ a เท่ากับลบ2ลบ2บวก4กลายเป็น2ลบ2หาร2กลายเป็นลบ1เราจะได้ว่าค่า b เท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นเมตริก a ที่เราได้คืออะไรก็คือ1 2 2 2 1ลบ2แล้วจากที่มันติดตัวแปร a ใช่ไหมจากที่มันติดตัวแปร a เรารู้ค่าแล้วว่า a คืออะไรเราก็แทนเข้าไป a คือ2แล้ว b ก็คือลบ1เราได้แล้วว่าเมตริก a คืออะไรต้องการอะไรโจทย์ต้องการถามโคฟังก์ชันถูกต้องไหมมาดูโจทย์โจทย์ต้องการโคฟังก์ชันแถว2หลัก2แถว2หลัก2โคฟังก์ชันคือลบ1ยกกำลังแถวบวกหลักใช่ไหมของไมเนอร์อันนี้เราตัดแถวไหนออกบ้าง2กับ2นี่คือที่เราตัดเองไปไมเนอร์คือการหาดีเทอร์มินแนนต์ที่ตัดแถวแล้วก็หลักแถว i หลัก j ออกไปแล้วถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ cofactor 2 2ของ a คืออะไรลบ1ยกกำลัง4คือ4แล้วเราก็จะมาหาเดทของที่เหลือมีอะไรบ้างเหลือ1 2 2ลบ1คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบถูกต้องปะคูณลงก็เป็นลบ1คูณขึ้นก็กลายเป็นลบ4อันนี้ก็ต้องเอามาลบกันใช่ไหมลบ1ลบ4กลายเป็นลบ5แล้วคูณกับ4ข้างหน้ากลายเป็นลบ20อันนี้คือการหาเดทเบสิกมากน้องๆถ้าน้องๆทำไม่เป็นพี่ว่าก็คงไม่ดีแล้วแหละมั้ง
ฮะแป๊บหนึ่งนะลบหนึ่งเอ้ยสี่มาจากไหนเนี่ยไม่ใช่แล้วเอาใหม่ค่ะเอาใหม่นี่เราตัดแถวออกแล้วเราต้องการหาโคแฟกเตอร์ใช่ไหมพี่มาต่อตรงนี้แล้วกันลบหนึ่งยกกำลังสี่ก็กลายเป็นหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าลบหนึ่งยกกำลังคู่กลายเป็นหนึ่งถูกต้องปะเด็ดเหลืออะไรเหลือหนึ่งสองสองลบหนึ่งหาเด็ดสิเด็ดกลายเป็นเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งคูณลบหนึ่งกลายเป็นลบหนึ่งสองคูณสอง v a v a เป็นลบสองด้วยลบสองคูณสองกลายเป็นลบสี่แต่ว่าคูณขึ้นเราต้องเติมเครื่องหมายลบไปข้างหน้าด้วยถูกต้องไหมก็กลายเป็นบวกสี่ข้อนี้ตอบสามตามทันไหมมาพี่พูดให้ฟังอีกครั้งนึงอันนี้คือเราจะเอาสมการเมตริกที่โจทย์ให้มามาแก้หาตัวแปร a กับ b เพราะว่าถ้าเราจะหาโคแฟกเตอร์ของตำแหน่ง2 2ได้เนี่ยเราจะตัดแถว2หลัก2ทิ้งไปใช่ไหมมันก็ติดตัวแปร a กับ b อยู่ดีเราก็ต้องหา a กับ b ออกมาให้ได้ก่อนเราจึงจะรู้ว่านี่ค่าที่เราจะได้คืออะไรจากสมการเมตริกที่เขาให้มาเราก็ทำแบบนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ควรคูณหมดเพราะว่าการคูณหมดจะทำให้เราเสียเวลาอย่างมากเราก็แค่เลือกหลักหรือแถวที่มีทั้ง A และ B อยู่ด้วยกันมาใช้น้องๆจะใช้หลักไหนก็ได้นะขอแค่มันมี2สมการขึ้นไปปะในการแก้สมการ2ตัวแปรถูกต้องไหมน้องๆก็จะเอาหลักไหนแถวไหนมาคูณกันก็ได้แค่ให้มันได้ประมาณ2สมการเราจะได้แก้หาตัวแปรได้ว่าตัวแปรแต่ละตัวมีค่าเท่าไหร่แค่นั้นแหละแล้วนี้อันนี้ก็ต้องใช้การเท่ากันของเมตริกด้วยแค่นี้การเท่ากันของเมตริกก็ตำแหน่งเดียวกันที่มันแบบเท่ากันก็จะมีค่าเท่ากันถูกต้องปะพอเราหาค่าสมการตัวแปรในสมการได้ใช่ปะเราก็ได้ค่า a กับค่า b ออกมาเราก็มาได้แล้วว่าเมตริก a คือก้อนนี้พอเราได้แบบนี้เราก็สามารถหาโคแฟกเตอร์ได้แล้วแล้วโคแฟกเตอร์ก็คือลบหนึ่งยกกำลังแถวบวกหลักของไมเนอร์ไมเนอร์ก็หาได้จากการตัดแถว i หลัก j แล้วเราก็หาเด็ดของตัวที่เหลือไมเนอร์คือ determinant ของเมตริก a ที่ถูกตัดแถว i กับหลัก j ออกไปแล้วมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็หา determinant ธรรมดาคือลงเป็นบวกแต่คูณขึ้นต้องติดเครื่องหมายลบข้างหน้าด้วยถูกต้องไหมเราก็จะได้คำตอบมาแบบนี้ข้อนี้ก็มีแค่นี้แหละข้อนี้ตอบ3นะโอเค